เราอ่านพวกแก๊งดอกเบี้ยเงินกู้โหดๆนะครั้งนี้ก็โหดเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าแม่เงินกู้เนี่ยคุณผู้ชมตามไปเอาสีไปสาดใส่บ้านลูกหนี้แล้วจากนั้นไปตบใครตบแม่ของลูกหนี้ซึ่งพิการนะครับดูสภาพบ้านก่อนคุณผู้ชมครับโอ้ยโดนสาดสีถูกครับอันนี้บ้านของนางสาวบีนะครับเป็นลูกหนี้ถูกเจ้าแม่เงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดครับนำสีมาปาบ้านบ้านรถเทอะไปหมดเลยสาเหตุเพราะว่าเธอส่งดอกไม่ไหวมันสูงมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น26มิถุนายนที่ผ่านมาแถวๆร่มเกล้านะครับนางสาวบีลูกหนี้เล่าให้ฟังบอกว่าเคยไปกู้เงินกับเจ้าแม่เงินกู้คนนี้ชื่อว่าหมวยกู้มาแล้วปีที่แล้วแต่ใช้หนี้หมดไปแล้วก้อนนั้นต่อมาต้นปีคือ29มกราคมกู้เงินจากหมวยใหม่อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้กู้ 2,000 ส่งดอกวันละ600จากนั้นกู้เพิ่มอีก 4,000 ส่งวันละ454บาท15วันพอส่งได้ระยะหนึ่งแล้วไม่มีเงินส่งดอกเบี้ยแล้วครับนางสาวหมวยก็ให้กู้เพิ่มอีก 5,000 เพื่อเอาเงินก้อนนี้มาส่งดอกที่ติดเอาไว้จนปัจจุบันคุณผู้ชมมันงูกินหางใช่ไหมล่ะหนี้สินทั้งหมด 14,900 บาทส่งไม่ไหวตกงานด้วยขอให้หมวยพักหนี้ได้ไหมแต่หมวยบอกไม่ยอมบังคับให้หาเงินมา 5,000 ตอนนี้ตนเองไม่มีเงินก็ไม่กล้ารับสายหมวยอีกเลยหลังจากนั้นเจ้าหนี้ส่งคนมานำสีมาปาบ้าน3ครั้งคือวันที่3วันที่26และ28มิถุนายนโดยมีการแจ้งความไว้แล้วแต่เรื่องเงียบไปหมดนะครับบ้านของเธอได้รับความเสียหายอย่างหนักนำซ้ำยังบอกอีกว่าหากเธอหาเงินมาจ่ายดอกไม่ได้จะตามไปทำร้ายลูกที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนด้วยครับมันบอกว่าถ้ายอดกูไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแม่มึงเดี๋ยวลูกมึงจะเดือดร้อนมึงเกี่ยวอะไรกับแม่แล้วหนูบอกแล้วเกี่ยวแม่ไม่เท่าไหร่แพ้พี่หนูว่าเนาะแม่แก่แล้วแล้วหูแกไม่ค่อยดีแต่ลูกหนูอ่ะลูกกูอ่ะหนูก็พูดกูนะลูกกูเรียนดีทั้งคู่ 4.03.9 มึงไปทำอะไรเสียอนาคตลูกกูทำไมอ่ะหนูก็พูดอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกันเลยนี่มันมีคุณจะไปจานลูกกูจะไปตามตีลูกกูมันไม่ใช่คุณละส่วนกันแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่ใช้มีเรามี300เรามี500เราโอนให้แต่เดือนที่แล้วมันตรงกับจ่ายค่าเทอมลูกพอดีหนูเพิ่งทำงานงวดแรกหนูก็จ่ายค่าเทอมให้ลูกไป 5,000หนูก็ไม่ให้มันเดือนที่แล้วแล้วหนูไม่ได้อ่านแชทมันอันนี้เราความผิดเราด้วยแหละพี่ที่ไม่ได้อ่านแชทมันแต่ไม่จบแค่นั้นมันลุกลามบานปลายครับ28มิถุนายนที่ผ่านมาแก๊งดอกเบี้ยโหดไปทำร้ายแม่ของเธอซึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นคนพิการนะครับขณะที่คุณแม่กำลังขายข้าวอยู่ก็มีผู้หญิง2คนสาวประเภท2 1คนผู้ชายอีก1คนเข้ามาหาแล้วบอกแม่ว่านี่คุณผู้ชมดูตามภาพเลยมึงรู้ไหมลูกมึงกู้เงินไปแล้วไม่จ่ายแล้วก็ตบหน้าแม่หลายครั้งตบจนแม่ฟุบลงกับโต๊ะตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับแม่ของลูกนี่ก็ถามกลับไปว่าทำร้ายทำไมอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยพวกเงินกู้ตอบกลับมาว่าก็มึงเป็นแม่มันไงอ่ะฟังเสียงดูครับครับให้เราทำอะไรไหมติดต่อลูกสาวหรืออะไรไหมให้โทรติดต่อลูกสาวเราบอกคุยกันโทรไปคุยกับลูกสาวว่าเพราะมันคุยปุ๊บเสร็จแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวจะไปเล่นให้ลูกมันที่โรงเรียนใช่ไหมว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณไปดักลูกมันที่โรงเรียนแล้วก็เลยโทรแจ้งความไปเลยไงว่าอย่าเพิ่งไปดักลูกที่โรงเรียนอีกกลัวหลานเป็นอะไรสองคนน่ะทีนี้คุณเอกภพจากสายใหม่ต้องรอดบอกอย่างนี้นะครับคือเดี๋ยวจะไปตามความคืบหน้าหน่อยเพราะว่ามีการไปแจ้งความที่สน.ร่มเกล้าแล้วเอ๊ะแต่ทำไมคดีมันไม่มีความคืบหน้าส่วนตัวงงมากนะที่ผู้ก่อเหตุก่อเหตุแบบไม่กลัวกฎหมายเลยทั้งที่มันก็อยู่ในพื้นที่สน.ร่มเกล้าแท้ๆเลยอ่ะยังกล้าทำอีกนะครับหลังจากที่ดูเอกสารใบแจ้งความแล้วพบว่าเป็นแค่บันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเท่านั้นไม่ใช่แจ้งความดำเนินคดีตำรวจยังไม่ไปตรวจร่างกายผู้เสียหายเลยจึงประสานกับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดคดีนี้นะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ